ครับส่วนชาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้อากาศร้อนมากเขาก็เลยไปเที่ยวจันทบุรีแต่ว่าไปเที่ยวจันทบุรีความพิเศษที่เขานิยมไปกันมากเหลือเกินในภาวะอากาศร้อนก็คือที่คลองตาซิ่วนะครับคลองตาซิ่วคลองตาซิ่วเนี่ยอยู่ที่บ้านคลองคดหมู่7ตำบลคลองตาคงอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับคลองนี้ว่ากันว่าเป็นคลองที่มีความกว้างราวๆ200เมตรนะครับรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธในอำเภอปงน้ำร้อนแล้วขับรถลงไปแช่น้ำกันครับจำได้ขับลงไปแล้วก็เท้าแช่ได้ร้อนหน้าร้อนทุกทีก็จะไปนะครับแต่น้ำไหลนะแม้จะชาวต่างชาตินะฮะมาที่นี่ก็จะนิยมขับรถลงไปแบบนี้นั่งแช่น้ำกันอย่างนี้แปลกไหมล่ะก็ไม่แปลกมันเย็นสบายตรงที่ว่ามันมีร่มแล้วก็ด้านล่างก็เป็นน้ำด้วยและเล่นน้ำได้ด้วยเล่นน้ำได้เห็นไหมฮะมีห่วงยางด้วยน้ำใสสะอาดมากเลยเนาะค่ะครับเป็นน้ำคลองที่มีความยาวเหมือนกันเนาะ เป็นร้อยเมตรเลยนะคะครับก็เป็นต้นน้ำด้วยแหละโอ้โหดูฮะนอนอาบน้ำโอ้ดูฮะเอาค่ะดูแหมบรรยากาศจะชิลไปไหนครับคุณกำพูอิจฉาเลยนะคะแต่กรุงเทพหาแบบนี้ไม่มีนะคะเรามีแต่อ่างเล็กๆอะค่ะพี่กำพูคะอ่างเล็กๆติดที่ไหนติดอะไรคะมันอยู่ที่ไหนช่วยพาไปหน่อยได้ไหมอันนี้เขาเรียกติดอ่างค่ะอาการอย่างนี้แหละก็เป็นคนพูดไม่คล่อง